ลับมาต่อกันเลยนะครับวันนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับกับการทำสีรถด้วยตัวเองนะครับเพื่อนที่ยังไม่ได้ดูการเตรียมพื้นผิวก่อนงานโป๊ไปดูได้เลยจากวิดีโอที่แล้วนะครับแต่ส่วนเพื่อนบางคนนะที่แบบเช่นซื้อชุดแต่งไฟเบอร์มาซื้อกันชนมาอยากจะแค่โป๊แล้วก็ทำสีเลยนะไม่ต้องมานั่งเคาะเหล็กเหมือนคราวที่แล้วแล้วนะครับสามารถดูวิดีโอนี้ได้เลยนะทีนี้เมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะว่างานไฟเบอร์เอ๊ะทำไมงานไฟเบอร์แล้วเอามามันทำสีเลยไม่ได้หรอต้องมาทำงานโป๊ก่อนใช่ครับงานไฟเบอร์ 90% เลยนะที่คุณสั่งมานะครับหรือว่าเป็นชุดแต่งที่เขาขายสำเร็จรูปมาเนี่ยปกติแล้วออกมาจากพิมพ์ครับงานจะไม่เรียบนะจะเป็นผิวขรุขระทั้งหมดเลยนะครับถ้าสังเกตคุณใส่ไปแล้วพ่นสีเนี่ยมันจะไม่สวยเลยนะมันไม่เรียบเหมือนตัวถังเลยวิธีทำให้งานเรียบแล้วเหมือนตัวถังเหล็กหรือเหมือนตัวถังพลาสติกนะครับคุณจะต้องทำการโป๊ปรับระดับนะครับทำให้พื้นผิวมันสวยงามก่อนแล้วค่อยพ่นสีนะครับดังนั้นจำไว้นะคนที่ซื้อชุดแต่งไฟเบอร์มาพ่นสีเลยไม่ได้นะครับคุณจะต้องโป๊ก่อนทุกครั้งโอเคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหลังจากเราพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็กแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำงานโป๊ตัวถังกันครับวันนี้ไปเลยความสำคัญโป๊นะครับก็จะมีเกลียงแบบนี้นะแนะนำเลยนะครับว่าให้ใช้เกลียงตากังหันครับมันจะนิ่มกว่าเกลียงปกตินะถ้าเราสังเกตว่าเวลาโป๊มันจะไม่เข้ามันจะไม่ดีฮะให้ใช้ตากังหันนะมันจะบางแล้วก็นิ่มมากด้วยสีโป๊นะครับวันนี้ผมใช้โป๊เหลืองครับนะใครจะใช้โป๊แดงก็ได้แต่ผมชอบใช้โป๊เหลืองเพราะว่ามันขัดง่ายนะมือใหม่เนี่ยทำงานไม่ยุ่งยากมากนักแล้วก็ตัวนี้คือเครื่องขัดนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจขัดกระดาษทรายนะหรือใครจะใช้กระดาษทรายก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมใช้เครื่องขัดนะเครื่องขัดตัวนี้ก็เคยรีวิวไปนานมากแล้วนะยี่ห้อโบลิกยังใช้ดีเลยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเอามาดัดแปลงนะครับก็คือไปซื้อแผ่นกระดาษทรายที่เป็นตีนตุ๊กแกแบบนี้ทีนี้ใหญ่ไปนะเออแต่ว่าก็ใช้ได้ไม่เป็นไรนะครับตอนแรกคิดว่าจะทำทุกอย่างบนทัวร์รถแต่รู้สึกว่ามันจะเลอะเทอะไปหน่อยระหว่างรื้อแก้มข้างออกมาอ้าวก็ดันไปเจอแผลที่อยู่ข้างล่างอีกครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดูไม่เรียบร้อยดังนั้นอาทิตย์นี้ก็ต้องเอากลับมาเคาะอีกครั้งครับสำหรับในชุดสีโป๊ที่เขาให้มาเนี่ยครับเขาจะมีตัวฮาร์ดกับตัวเนื้อครีมครับแล้วก็เอา2 อย่างนี้มาผสมเข้ากันมือใหม่ผมแนะนำเลยนะอย่าใส่ฮาร์ดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะปั้นไม่ทันนะแล้วก็สีโป๊ครับไม่ต้องผสมทีละเยอะนะผสมทีละ1ช้อนโป๊ก็พอนะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณก็จะโป๊ไม่ทันเหมือนกันพยายามคลุกสีโป๊ให้ทั่วนะครับเพราะว่าถ้าคลุกสีโป๊ไม่ทั่วเนี่ยมันก็จะแห้ไม่แห้งนะครับแล้วเดี๋ยวพอถ้าต้องรื้อสีโป๊ที่ไม่แห้งเนี่ยยุ่งเลยนะงานหนักเลยครับบอกให้ครับให้สังเกตดูคือถ้าอย่างเงี้ยไม่มีเหลืองๆอยู่ข้างในแล้วก็ใช้ได้เวลาปาดสีโป๊เนี่ยสำหรับพื้นผิวที่เรียบเนี่ยเราสามารถปาดให้เสมอพื้นผิวไปได้เลยนะครับส่วนตามเส้นตามขอบตามมุมที่เป็นเส้นต่างๆหรือว่าโชลเดอร์ไลน์ของรถเนี่ยเราจะต้องทำการตั้งเส้นครับโดยการตั้งเส้นเนี่ยให้เราปาดสีโป๊ไปด้านใดด้านหนึ่งของพื้นผิวก่อนนะครับให้พุ่นๆไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยประกบอีกข้างหนึ่งขึ้นมาครับหลังจากนั้นเราค่อยขัดตกแต่งและโป๊ซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับแห้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการขัดแล้วนะทีนี้เวลาขัดเนี่ยนะครับกระดาษทรายให้หาไม้หรือพลาสติกประมาณนี้นะครับแบบนี้นะประกบเข้าไปสำหรับพื้นผิวเรียบนะครับเราก็ขัดไปได้เลยครับส่วนพื้นผิวที่เป็นมุมเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องขัดตั้งเส้นด้วยให้ขัดด้านขอบบนก่อนแล้วค่อยขัดด้านขอบล่างตามมาครับโอ้ให้ใช้มือขัดเนี่ยถ้าจะไม่ไหวครับเปลี่ยนมาใช้เครื่องขัดปรับรองได้ของโบริกดีกว่าเครื่องมือดีเนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วทำให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นเยอะเลยครับอย่าลืมนะครับว่าทุกขั้นตอนในการทำสีด้วยตัวเองเนี่ยอย่าใช้น้ำนะครับเวลาขัดกระดาษทรายก็ห้ามใช้น้ำนะบอกไปตั้งแต่ในวิดีโอแรกแล้วนะครับว่าถ้าตัวถังเราเนี่ยเกิดความชื้นและเอาความชื้นออกไปหมดเนี่ยทำสีไปเสร็จแล้วสีจะบวมแล้วก็หลุดลอกอีกครั้งครับเสร็จไปสักประมาณครึ่งเลยนะนี่คือตั้งเส้นแล้วนะครับสังเกตว่าฝั่งนี้พอเราขัดละมันจะเริ่มเห็นเป็นฝันขึ้นมาเนาะฝั่งนี้ที่โล่งอยู่ครับเดี๋ยวเราค่อยโป้ตามนะครับตั้งเส้นฝั่งนี้ให้ได้เส้นที่เราต้องการก่อนนะฮะส่วนตรงอื่นนะครับเราก็ไล่โป้ไปนะตรงไหนที่เราขัดไปแล้วมันดูเป็นหลุมเป็นปอบ่อเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บโป้ละเอียดอีกทีนึงนะครับนะตรงนี้ก็ตั้งเส้นไว้นะตรงนู้นด้วย
หลังจากเราขัดแต่งสีโป๊จนเสร็จเรียบร้อยครับเราอย่าลืมเปิดสีของตัวถังเดิมด้วยนะครับเพื่อเตรียมงานพ่นในขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็หลังจากเราเคาะสีหรือว่าเราโป๊สีเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเอามาติดตั้งทดสอบบนตัวรถด้วยนะครับเดี๋ยวบิดเบี้ยวเนี่ยจะได้แก้ไขทันสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จบกับงานโป๊ไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเราจะมาพ่นสีกันจริงๆแล้วคอยติดตามดูกันด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ